ดีจ้ามื้อนี้ดูอีสานบ้านนาสิพามาออมปักคอเด้อพี่น้องเฮาสิมาเบิ่งส่วนประกอบมันว่ามันมีหยังแน่นี่ก็ข้าตะไคร้ใบบักกูดที่เฮาหั่นแล้วกระเทียมพริกแห้งที่เฮาต้องตําแล้วก็เกลือในส่วนนี้คือเกลือได้จ้ะแล้วก็ปลาคอที่เราเฮาหั่นไว้แล้วเรียบร้อยแล้วมาเบิ่งผักมันว่ามีหยังแน่ผักมื้อนี้เฮาก็ล้างซอยไว้เรียบร้อยแล้วมีพริกดิบพริกเขียวดิบแล้วก็ผักชีลาวแล้วก็บักเขือนี่บักเขือพี่น้องบักเขือแล้วก็มีต้นหอมต้นหอมแล้วก็ผักอีหยังแน่ผักกวางตุ้งนี่เฮาหั่นใส่กันไว้จ้าหั่นใส่กันไว้แล้วล้างน้ำเกลือเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิมาตําเครื่องปรุงมันเด้อค่ะเดี๋ยวเขาจะมาตำเครื่องปรุงมันเครื่องแกงมันตำเครื่องแกงมันพี่น้องตำเครื่องแกงกันเดี๋ยวแป๊บนึงเจ๊งแกงแหลกเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเขาไปข้างหม้อกันจ้ะข้างหม้อกันไปข้างหม้อนี่พี่น้องข้างกระทะกันแหละข้างหม้อแหละปิดไฟก่อนนี่พี่น้องทำความสะอาดเตาเลยพี่น้องนี่ตะเบียดอันนี้ก็พี่กับเขาพ่อจะกินหมองทำงานใส่น้ำมันหมูต้องไปนิดนึงพริกแกงที่เราตำด้านหน้าหนึ่งยังแกงหอมเดี๋ยวเขาเอาปลาที่เขาหั่นลงใส่เลยพี่น้องหัวปลาแกงเนี่ย
เราให้ปลาสุกจังหน่อยพี่น้องแล้วเขาสิปรุงเครื่องปรุงเครื่องจะปรุงเครื่องปลาหมัดปลาข้าวกำกาเราสิซุปแนวซุปแนวใส่น้ำปลาลงไปจ้ะนี่น้ำปลาด้วยพี่น้องน้ำปลาสะพีมาหน่อยใส่สามสะพีน้ำปลาหลาลงไปแล้วเข้าห้องน้ำสิทำไมก็ไม่สงหนูเลยพี่ก็ใส่น้ำนะปลาลงไปแล้วบรรยากาศใส่น้ำมันหอยแล้วพี่น้องเด้อน้ำมันหอยจ้าสอดปรุงรสใส่เพราะว่าเขาใส่เกลือแล้วกับน้ำปลาแล้วเกาผักมาใส่จ้ะตื่นมาแล้วงอแงขี้โกงใส่ผักแล้วแล้วเดี๋ยวพักสุกแล้วเขาจะมาปรุงรสอีกรอบหนึ่งเอาน้ำเยอะก่อนพี่น้องใส่ผักแล้วกว่านี้เขาต้องใส่น้ำกับปลาเริ่มสุกแล้วใส่น้ำลงไปไม่ได้เด็กกับแม่เลยแม่ขึ้นไปรอไปขึ้นไปรอเดี๋ยวไปเล่นด้วยนี่เฮากะสิรอให้ผักสุกแล้วเฮาสิมาปรุงรสอีกรอบนึงพี่น้องรอให้ผักสุกกันจ้ะเนี่ยพี่น้องผักสุกแล้วเฮามาชิมเบิ่งแล้วก็ปรุงรสอีกรอบนึงว่ามันเค็มไปอย่าลืมสารด้านหน้าว่ามันจะออกทางเค็มพุ่นล่ะบ่เฮาเค็มพี่น้องนี่เฮามาปรุงรสต่อรถต่อจ้าใส่ยาชูลงไปจ้ะยาชูกับหมดยาชู
็ได้คือข้าวคั่วเด้อพี่น้องข้าวคั่วที่เฮาตําไว้รสดีจ้ะรสดีหอมข้าวคั่วแล้วพี่น้องเอ้ยขวาแล้วหอมขวาแล้วนี่โอเคแล้วพี่น้องเลยขั้นตอนสุดท้ายคือการชิมได้รสแล้วแซ่บแล้วแซ่บแล้วจ้าแกงอ้อมปลาคอสูตรลูกอีสานบ้านนาหน้าตาออกมาเป็นยังสี่จ้าอย่าลืมกดติดตามลูกอีสานบ้านนาเด้อค่ะขอบคุณค่ะที่ชมคลิปสวัสดีจ้า